ีกแล้วเมื่อพี่ยงกับเจ๊มิ้นตื่นขึ้นมาบนเตียงเดียวกันในสภาพแบบนี้พี่ยงไม่อยู่ในห้องเจ๊กะตายเลยมาทำไมมาทำไมห้องเจ๊ที่ไหนนี่มันห้องฉันเฮ้ยดูอะไรกันวะฮะที่สองคนที่ได้กันเนี่ยพฤหัสบดีนี้5 ทุ่มตรง